าเสียเงินไปเนี่ยเข้าเสียเงินทั้งหมดทุกคนข้าวอีกนะคะวันนี้ก็ข้าวกำลังจะมาซื้อของข้าวห่อเนาะมาดูกันว่าข้าวเนี่ยซื้ออะไรข้าวห่อบ้างก็มีบางอย่างที่หมดไปเราก็จะไปซื้อกันแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวเนาะเขามีเพื่อนมาด้วยเพราะว่าให้เพื่อนมาช่วยขนของเพื่อนของข้าวก็คือสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมีเพื่อนมาช่วยเราขนของแล้วเนาะก็ตอนนี้เขาอยู่ที่โลตัสที่ข้ามาซื้อของที่โลตัสเพราะว่าที่โลตัสมันถูกแล้วตอนนี้มันมีโปรซื้อ1แถม1ด้วยก็ชวนเพื่อนมาหาซื้อของกันได้แล้วก็หารกันมันก็จะได้ถูกมันเป็นแบบวิธีซื้อของข้าวหอที่ถูกวันนี้เราต้องซื้ออะไรข้าวหอมอ่ะวันนี้เราจะซื้อราวตากผ้ามาขนมมาม่าขนมรู้สึกเขาไม่เขียนนะมีอ่ะที่ใส่แฟบกล่องใส่แฟบขวดน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็อะไรอีกเครื่องปรับอากาศเครื่องดับกลิ่นเครื่องดับกลิ่นที่ดับกลิ่นแล้วก็ไม้กวาดโอ้ยไม้กวาดใช่ไหมใช่ไม้กวาดไม้กวาดกวาดไม้กวาดกวาดเอาจริงอ่ะน้องๆที่กำลังจะเข้าหอนะข้าวแนะนำให้มาซื้อของที่โลตัสถ้าเป็นพวกของใช้พวกแฟบน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรเงี้ยให้มาซื้อที่โลตัสเนาะเพราะมันจะมีราคามันจะถูกแล้วก็มันมีโปรซื้อ1แถม1ด้วยส่วนพวกของใช้ที่แบบว่าเราไม่ต้องเน้นคุณภาพมากอ่ะเน้นแค่พอใช้ได้แบบพวกกะละมังกล่องต่างๆอะไรเงี้ยให้ไปซื้อที่ร้านทุกอย่าง20เพราะว่ามันจะช่วยเราประหยัดงบเนาะเพราะว่าของพวกนี้เราไม่เน้นคุณภาพอยู่แล้วใช่มั้ยเราก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแบบกะละมังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ไปหาซื้อของกันเลยอย่างแรกที่เราจะไปซื้อก็คือเราตากผ้าเข้าอยู่หอมาปีนึงแล้วเขายังไม่มีเราตากผ้าเลยอ่ะเขาต้องไปซื้อละวันเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูเราตากผ้ากันไปหากล้องเราจะไม่สั่นแล้วนะคะเพราะเรามีที่จับกล้องแล้วอ๋อทุกคนไอ้เวลไม่ให้ดูหน้าตัวเองล่ะเฮ้ยสิมาแพมเอาไปเก็บมันโดดลงมาไม่เอาไปเก็บเพื่อนจะเอาอ่ะน้องก็โดดลงมาเมื่อกี้เขาลงมาอย่างนี้ดูน้องมีถุงอ่ะที่หนีออกจากบ้านเอาไปเก็บเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวไปเก็บเนี่ยเห็นไหมตอนนี้โลตัสเขาจะมีแบบว่าลดราคาอยู่เต็มเลยก็มาดูได้นะคะนั่นไงน้ำยาปรับผ้านุ่มซื้อ1ฟรี1เอ้ยเดี๋ยวต้องดูน้ำยาปรับผ้านุ่มเมื่อวานก็เพิ่งซื้อไปแต่ว่าวันนี้ก็ซื้อใหม่อีกได้เนาะอ๋อน้ำยาล้างห้องน้ำลืมเลยเดี๋ยวซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำก่อนเหลือขวดละ37บาทอุ้ยเหลือขวดละ37บาทเองทุกคนซื้อไปบางอย่างที่น่ารักมากมันคือโต๊ะญี่ปุ่นเว้ยแล้วราคาคือ149บาทมันเป็นโต๊ะญี่ปุ่นที่แบบน่ารักมากเอาไว้ทำอะไรได้อะเอาไว้นั่งกินข้าวได้ไหมแต่มันเตี้ยมากเลยนะเฮ้ยเอาไงดีอะเดี๋ยวคิดก่อนนะปรึกษาเพื่อนก่อนนี่เอามาจากตรงนี้แหละท่านบอกว่ามันเตี้ยมากแล้วมันก็จะปวดหลังมันก็แต่ว่าถ้าเป็นนี้มันแพงกว่าไงมัน249มันแพงกว่า100นึงตัวการ์ตูนมันเขาไม่ชอบอ่ะอุ๊ยน่ารักจะตายเขาไม่ชอบอ่ะก็เตี้ยพอกันใช่มันก็ราคามันก็เท่าๆกันถ้าเป็นลายการ์ตูนจะ169บาทหรือว่าอ่ะไปซื้อของอย่างอื่นก่อนแล้วก็ยังไงก็ค่อยคิดกันอีกทีเดี๋ยวไปดูที่ร้าน Mr. DIY ก่อนมาฮะถึงโซนที่แบบเด็กหอทุกคนต้องเข้าแล้วโซนนี้นี่เองเข้าโชคไปหรอไอที่อยู่นั้นที่ดาวถิ่มแรกซื้อเพียงขวดละ15บาทเมื่อซื้อครบทุกๆ2เอ้ยได้แล้วแหละ1สิทธิ์อ่ะเอาไปสักขวดนึงเพราะยังไงเราก็ต้องซื้อของเกิน299บาทอยู่แล้วโอ้ยถ้าว่าจะมาดูเราตักผ้านี่นะไปดูเราตักผ้ากันเถอะแต่ทุกคนแต่คือหอเราห้องเราไม่มีตู้เย็นนะก็เลยจะซื้อพวกอาหารที่มันต้องใส่ตู้เย็นไปไม่ได้เลยต้องซื้อแต่พวกอาหารแห้งไปนี่ไงเอาตัวไหนดีอ่ะนี่เอาแบบ50บาทดีกว่าไหม39บาทกับ50บาทมันต่างกันแค่ไม่กี่บาทเองแต่อันนี้น่าจะได้เยอะชิ้นกว่าเราต้องเลือกอันที่ถูกแล้วก็คุ้มกับร้านที่ถูกกลิ่นลาเวนเดอร์ได้หรอ
ข้าอยากได้ถูกกว่านี้ป่ะวิ่งราวมากินนี้ดิหมกผังกลิ่นยังหอมวะเหมือนกินดอกมะลิเลยไหนมันหอมเหรอถ้าไปอยู่ในห้องอืมหอมหอมเราชอบไอ้เนี่ยใหม่ๆอันนี้ก็ได้แพมมันไม่ใช่ของที่จะต้องเข้าหอนะเอาเก็บเอาแก้มทิชชู่อะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะอ้วนวะทำไมเข็นรถไปเสียหมดเสียอะไรประมาณใจกล้าไปฮะชายชะกันทั้งหลายมีเพื่อนเป็นผู้ชายมันก็ดีอย่างนี้เองงบ 1,000 เนี่ยจะพอไหมเนี่ยวันนี้ดูท่ายืนเดินไปเกลียดอ่ะเจ๊ใจเจ๊จะจ่ายเหรอคะโอเคค่ะกลางคืนเหรอเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะขอ5เดี๋ยวช่วยยกครับเมื่อกี้ได้ยินว่ายกดินะฮะแต่งเยอะอ๋อยกไปไม่ต้องพูดมากดูฝั่งนู้นนะคะเราแอบดูเขามาทำอะไรดูวันนี้เขาให้มาซื้อของเข้าหอไม่ใช่มาซื้อของเล่นเว้ยอันนี้แบบจะเล่นนักข้าวก็ดูข้าวดูคันนี้เพลอยากได้คันไหนเลือกเลยนี่แบบจะเล่นด้วยแพมไม่เอาอุ้ยอันนี้น่ารักว่ะรถตำรวจนี่ดูเลยเปิดดูได้ทุกคันเลยอุ้ยแฮมตอนนี้คลิปวิดีโอเราจะกลายเป็นแบบมาซื้อของเลยละไม่เอาไปไม่เอาทุกคนค่ะตอนนี้เราก็จ่ายเงินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยเราเมื่อกี้เท่าไหร่นะ600กว่าบาทเออ607บาทก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซื้อพวกราวตากผ้าพวกของใช้ต่างๆอะไรเงี้ยที่มิสเตอร์ DIY นะแล้วเสร็จนี้มิสเตอร์ DIY อ่ะมันไม่สามารถเข้าไปถ่ายข้างในได้ข้าวก็จะเข้าไปซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวพอถึงหอเนี่ยเดี๋ยวจะหยิบออกมาให้ดูว่าเข้าไปซื้ออะไรบ้างที่มิสเตอร์ DIY เนาะแล้วก็จะไปร้านทุกอย่าง20ด้วยซึ่งร้านทุกอย่าง20นี่เขาก็ไม่น่าให้ถ่ายเหมือนกันนะเออไม่แน่อ่ะก็กันกันไว้ก่อนก็เดี๋ยวถึงหออ่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยเอานั่งออกมาให้เอานั่งออกให้ดูเอ้ยข้าวค่อยให้ดูทีละอันว่าวันนี้เข้าไปซื้ออะไรมาบ้างวันนี้ก็ไปมิสเตอร์ดีเอลกันไปฮะไปมิสเตอร์ดีเอลไว้อยู่ข้างล่างอยากได้ทองจังเลยอ่ะวิ่งเร็วป่ะล่ะเฮ้ยวิ่งเร็วอยู่มาเฮ้ยมีน้องมองน้องมองไม่ทำไมหรอเย้ซื้อเสร็จแล้วว้ายพาแล้วเรากลับห้องกันมีใครจะช่วยขนขึ้นห้องบ้างไหมไม่มีครับขอบคุณมากค่ะเป็นแสงตอบรับที่ดีมากนี่เราไปซื้อที่ Mr. DIY มาเป็นอะไรนะเราตัดผ้ามีใครจะช่วยประกอบไหมไม่ครับเย้ทุกคนไปเราเจอกันที่หอดีกว่ากลับมาหอแล้วนะคะทุกคนอันนี้ข้ามไปเป็นอีกวันนึงเลยเนาะก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยที่ไปซื้อของเข้าหอมาก็กะว่าจะถ่ายให้ดูนั่นแหละแต่ว่าจัดห้องจนแบบไม่มีเวลาได้อัดคลิปให้เนาะก็วันนี้เนี่ยตอนที่เราไปซื้อของที่ออตัสเสร็จใช่ไหมเราก็ไปซื้อของที่ Mr. DIY ต่อซึ่งเอาจริงอะใน Mr. DIY อะทุกคนไปนะของถูกมากถูกแบบถูกมากๆข้าภูมิใจนำเสนอมากเลยนะราวตากผ้าอันนี้มีใช้งานแล้วตากผ้าวันนี้เลยราวตากผ้าอันนี้ทุกคนเข้าไปซื้อที่ Mr. DIY คือมันสามารถปรับความสูงได้ถึง170เซนเลยนะคือสูงกว่าเข้าไปอีกก็ได้แต่เข้าปรับประมาณเท่าตัวเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตไปปิดไฟข้างหลังก่อนมันยังไงไม่รู้ไปปิดไฟข้างหลังก่อนแป๊บนึงนะคะอุ๊ยมืดเลยอ่ะนั่นแหละคือมันดีมันไม่ใช่แบบว่าก๊อกแก๊กเด้อเธอข้างล่างก็เป็นอย่างงี้นี่มีที่วางกล่องพวกวางกล่องรองเท้าได้นะตรงนี้อันนี้คือสามารถปรับขึ้นได้อีกราวนี้นะแค่290เท่านั้นตอนแรกเราคิดว่ามันประมาณ 3-400 อย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่390เท่านั้นเอ้ย290แล้วที่แบบที่ชอบเลยนะก็คือว่ามันมีล้อนี่
มันมีล้อคือเราสามารถเลื่อนไปไหนตรงทุกทั่วมุมห้องก็ได้จริงๆอ่ะข้าอยากจะเอาราวเนี่ยไว้ตรงระเบียงเนาะแต่ว่าฝนมันตกก็เลยต้องเอาเข้ามาในห้องเนาะก็ลากเข้ามาแบบสบายๆมากทุกคนค่ะเมื่อกี้เวมกล้องเต็มอีกแล้วก็ตอนนี้เราต้องรีบถ่ายแล้วนะเพราะว่าแสงจะหมดแล้ววันนี้แสงจะหมดแล้วนะก็เมื่อกี้ที่พูดถึงมีอะไรบ้างไปซื้อที่มิสเตอร์ DIY รู้สึกว่าซื้อไปแค่300กว่าบาทก็มีราวตากผ้า220แล้วก็มีอันนี้ให้ดูถูกมาก13บาทเดี๋ยวขอล้วงก่อนเนี่ยมันคืออะไรเนาะที่ไว้ใส่ชุดชั้นในน้องๆผู้หญิงนะอันเนี้ยแค่13บาทเท่านั้นที่ Mr. DIY ก็ไปซื้อมาใช้กันได้อันนี้ไปซื้อที่ร้าน20มาทุกอย่าง20ไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรอะเวลาเสื้อเรามีขนนะแล้วก็ไปเอาเนี้ยไปแปะที่เสื้อเราก็จะหายคือไม่ใช่ก็จะหายเสื้อเราก็จะขนน้อยอุ้ยเอาว่าพูดไม่ถูกนั่นแหละค่ะทุกคนก็หลังจากที่ทุกคนไปที่ทุกคนได้เห็นเนาะว่าข้าวซื้ออะไรมาบ้างข้าวๆที่โลตัสอะที่โลตัสที่ข้าวซื้อมานะมีโค้กมีมาม่าอะมาม่าซองใหญ่ยูโรคัสตาร์ดเค้กก็มีได้อันนี้มาอันนี้มันเป็นที่ที่แบบว่าใส่ในห้องน้ำอะใส่ในโถส้วมหรอแล้วมันจะน้ำมันจะเป็นสีฟ้าก็น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะข้าวซื้อมาแล้วก็กระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่นี่อันละ17บาทเองนะซื้อมา2อันแล้วก็ไอของพวกเนี้ยน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำอ่ะซื้อมาเป็นถุงไว้จะถูกกว่าเนาะถ้าเรามีขวดอยู่แล้วซื้อเป็นถุงจะถูกกว่าแล้วก็ที่ทำน้ำหอมเหรอก็อะไรประมาณนี้แหละข้าก็ไม่รู้นะว่าข้าซื้ออะไรไปบ้างทุกคนดูลองดูในคลิปแล้วกันแต่ทั้งมวลที่ข้าเสียเงินไปเนี่ยข้าเสียเงินทั้งหมด 1,022 บาทก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้ออะไร 1,022 บาทก็เดี๋ยวต้องกลับไปย้อนดูคลิปตัวเองก็นั่นแหละก็เป็นคลิปที่มาซื้อของเข้าหอแบบเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ได้ซื้อแบบจริงจังเต็มที่เพราะว่าเคยซื้อไปแล้วรอบนึงก็ใครอยากดูก็ไปดูได้ที่คลิปแรกเลยที่เข้าทำเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เนาะวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะเพราะว่าแบตกล้องจะหมดแล้วและอีกอย่างแสงก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกมาดีหรือเปล่านะแต่ก็ตั้งใจทำมาให้ทุกคนนะวันนี้ก็เข้าก็ไปแล้วนะคะกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วโฟกัสสิโฟกัสหน้าฉันวันนี้เข้าก็ไปแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้เนาะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ให้เข้าด้วยใครที่เพิ่งมาดูเข้าใหม่ก็กด Subscribe ให้เข้าด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาดูเข้านะวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบายแลบมากเลย